สวัสดีครับคนดูในที่สุดผมก็ได้อัดพาวเวอร์กับไอ้เกมแล้วก็เกอินโดเย้สวัสดีครับโอเคครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกม Power เกมที่หลายคนคงรู้จักนะครับเอาตัวเมื่อก่อนตอน Power มันดังผมก็เล่นตลอดนะครับแต่แค่ไม่ได้อัดคลิปให้คนดูนั่นเองแต่ก็ผมได้พูดไปในคลิปเมื่อ2คลิปก่อนนะครับแล้วก็มีคนดูเนี่ยอยากเล่นด้วยใครผมก็เลยโอเคเดี๋ยวให้เล่นเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่อยากเล่นด้วยอะไรล่ะอยากให้อินโดมาเล่นด้วยก็ Power นะครับอินโดไม่เคยเล่นมาก่อนใช่มั้ยน้องไม่ใช่ๆเดี๋ยวรอดูอินโดนะครับอินโดจะแต่งตัวอินโดอย่าแต่งเป็นเกย์นะขอร้องข้ากำลังรอพวกแกอยู่เฮ้ยรีบสร้างตัวละครดิสร้างโง่ๆเข้ามาเถอะดูกูยังไม่สร้างอะไรเลยเนี่ยตัวกูอย่างกากใครเนี่ยทรงผมยังเอ๋ออ่ะเย้อินโดแล้วอ่ะเย้100M ก่อนอินโด100M ก่อนอินโดอย่าเพิ่งไปสำรวจดิมึงระวังโดนโปเกมอนกระโดดกระทืบตายมันยิ่งโกงอยู่โปเกมอนเนี่ยนี่อินโดมึงเห็นมั้ยอินโดไก่กับแมวสีชมพูอินโดลงไปไฟกับมันดิไปอินโดไม่เคยเล่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกับเอ็มก็จะมาสอนอินโดเล่นแล้วก็แบบเผื่อมีบางคนที่ไม่เคยเล่นด้วยใช่มั้ยเอ็มใช่ครับผมก็จะมาสอนนะครับว่าพวกผมนี่เล่นกันจนช่ำอ่ะกูจับได้ทุกตัวในแมปอ่ะมันมีแมปใช่มันมีแมปหลักผมอ่ะที่ผมเล่นแบบเล่นจนช่ำอ่ะคือเกมมันเปิดมาวันแรกกับพวกกูจับได้ทุกตัวจำได้เลยนะเอ็มนะโคตรบ้าไอ้อินโดรู้ไหมโปเกมอนมีกี่ตัวไอสัตว์ที่อินโดเห็นอ่ะมันมีแต่ละตัวก็แตกต่างกันไปนะอินโดเดี๋ยวพี่ดูก่อนมีกี่ตัวทั้งหมดมันมีทั้งหมดตอนนี้นะอินโดเอ้ยอย่าเพิ่งนี้มันมีทั้งหมด126ตัวจะฆ่ามันได้ไงเนี่ยมันจะมีแบบวิธีคราฟอยู่คล้ายๆไม้คราฟอ่ะอินโดก็ต่อยไม้ก่อนอินโดเอาบอลสีฟ้าเก็บขึ้นมาก่อนตรงเนี้ยกดเอฟขึ้นมาอินโดต้องต่อยให้ไก่มันใกล้ตายแล้วก็โยนบอลสีฟ้าใส่ก็คือกดคิวใส่มันนะแต่ต้องต่อยให้มันใกล้ตายก่อนไก่ไรอินโดใส่มันอีกใส่มันอีกเห็นไหมไก่มันจะมีสกิลพุ่งชนแต่มึงไม่มีอินโดพอแล้วโอ้โหไม่ทันมาน้องมันตายก่อนแต่ถ้าอินโดจับได้อินโดก็จะได้เลเวลเยอะขึ้นอีกแต่ถ้าฆ่ามันตายก็จะได้เนื้อแดกคือประมาณนั้นแหละเอางี้ดีกว่าเอ็มใน EP นี้ใครฆ่าโปเกเอ้ยใครจับโปเกมอนที่โหดที่สุดได้มีรางวัลให้เลยใน EP นี้นะใน EP นี้อินโดไม่รู้อะไรเลยนี่ว่าก็เหมือนเดิมแหละอินโดแล้วก็แค่แบบตีโปเกมอนจนกว่ามันจะตายแล้วเราก็ใช้มันไปจับตัวอื่นได้เอาง่ายคือถ้ามึงจับโปเกมอนมาเป็นพวกมึงได้มึงก็สามารถเอามันไปสู้กับโปเกมอนตัวอื่นไหนโดเข้าใจไหมมันก็จะมีสกิลอ่ะแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะเอ็มเนาะใช่ครับมึงอย่าติดงอมแงมก็แล้วกันแค่แหละพวกกูเล่นวันแรกอ่ะติดงอมยิ่งกว่าติดจนไม่ทำอะไรไม่เอาการรองานไม่อัดเกมบล็อกฟุตเล่นเลยเอ็มไปไหนวะเอ็มมึงสร้างตัวละครเสร็จยังนี่เสร็จแล้วพี่เย็นมากกูตัดมงตัดไม้เลยแล้วกันอันดับแรกที่เราขาดไม่ได้ในเกมนี้คือไม้ก็ต่อยไม้โดเหมือนไม้ครับอ่ะสวัสดีครับโอ้โหเฮียผมโอ้โหเชสดีเองครับโอ้โหเฮียผมเชสดีครับผมอินโดสร้างอันนี้คือโต๊ะครับอินโดหรือเปล่าอินโดมาดูมไปไหนในอินโดสร้างถ้าเปลี่ยนเป็นไม้ครับอันนี้ก็คือโต๊ะครับอินโดอินโดสามารถกดแท็บกว่ามันเล่นเป็นวะกูไม่ต้องสอนมันแล้วมั้งเนี่ยกดแท็บแล้วก็กดตรงเทคโนโลยีที่3มันก็จะมีให้ครับหงครับหอกครับนั่นครับนี่เอาไว้สู้กับโปเกบอลโปเกมอนเข้าใจไหมเข้าใจไหมแล้วมันจะดูของยังไงอะก็ดูของก็กดแท็บขึ้นมานั่นคือของในตัวเรากดแท็บอะมึงรู้จักปุ่มแท็บปุ่มสเปซบาร์ปุ่มกระโดดเปล่าเนี่ยดูไอ้แก่กดวิ่งกดเฮ้ยเอ้าอินโดมึงพังเพื่อเอาโดนพังเหรอไม่รู้เบอร์ไม่รู้ไอ้ไก่เอ้ยเปลืองไม้แม่งอินโดมึงมาขุดไม้เลยมั้ยมึงเป็นแรงงานพวกกูเลยคลิปนี้ไม่จำเป็นต้องมีแรงงานก็ได้เพราะคลิปนี้เราแข่งกันว่าใครจะจับโปเกมอนได้โหดสุดในคลิปนี้กูรู้แล้วตัวแรกที่เราต้องจับคือหมาป่าก่อนอื่นเลยนะแม่งแล้วพวกก็ต้องหาอาหารกินก่อนนะกูจะปิ้งเนื้ออินโดกินอินโดมันไม่มีโปเกมอนมันจะไปจับแล้วนะพี่ดูดิอินโดโปเกมอนไม่ได้มีแค่สีฟ้านะเว้ยมันมีสูงสุดถึงสีม่วงเลยนะเอาไว้จับพวกที่เลเวลเยอะๆขึ้นไปไม่ได้เนี่ยนี่เฮ้ยอะไรจะโดหรอเจโดก็คิดตันช็อป ths.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพซซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมเก็บไม่ได้เฮ้ยเจอแล้ว1อันเว้ยวู้ฮู้อุ๊ยลืมอัพสเต็กอัพสเตมินานะครับทุกคนแนะนำว่าอัพสเตมินาอีโดนลองฆ่ามันให้ตายแล้วก็โยนจับมันอะลองเลือกมันน้อยๆก็โยนเลยอินโดนี่แหละเห็นไหมมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเห็นไหมว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงโดจับได้ละอินโดลองกด E โยนมันออกมารู้อยู่มันจะเป็นลูกสมุนมึงโยนออกมาเดี๋ยวกูฆ่าทิ้งอินโดมันได้โปเกมอนแล้วเหรอพี่ได้แล้วหนึ่งตัวเหลือพวกเรานี่ยังไม่ได้เลยเนี่ย
แต่กูเลเวล6แล้วว่ะกูต้องไปจับหมาป่าให้เร็วที่สุดเจ๊เล่เหี้ยอะไรวะเนี่ยสีฟ้าๆนั่นแหละดอไว้ครับโปเกมอนไม่เป็นเศษๆอ่ะพี่เออนั่นแหละเอาไว้ครับโปเกมอนมันเกี่ยวกดเก็บได้นะเฮ้ยเจ๊แล้วเจ๊แล้วเจ๊โปเกมอนไม่จำเป็นต้องหาเก็บอินโดไปครับเอาเร็วกว่าหาเก็บมันกว่าจะดรอปให้กูแม่งเฮ้ยกว่ากูปรับของผิดนะเนี่ยปรับตาดรอปมันกากเกินเนี่ยต่อยได้ทีละอันนึงอ่ะฟาร์มชาติหน้าปรับใหม่เลยไปเออไป One hour later ในจังหวะนี้แหละที่พวกมึงกำลังเข้าเซิร์ฟกูจะลิงฟาร์มให้หมดเร่งฟาร์มกลับมาแล้วเฮ้ยเจอโปเกมอนเฮ้ยอินโดจะจับโปเกมอนทันไฟแล้วเอ็มอินโดมันจะนำหน้าเราแล้วมันแปลกนะไอ้เหี้ยไม่ดูไม่ดูตัวเองว่าเจอโปเกมอนช้างอีโดมันอะไรอีโดมันคือโปเกมอนธาตุไฟนะอีโดรู้เปล่าเขาเจอโปเกมอนก้านกล้วยนะพี่ตัวใหญ่อะนะใช่ๆเดี๋ยวลองจับมันดูดิฮะโปเกมอนก้านกล้วยอะไรโปเกมอนช้างไม่ใช่เหรอตัวใหญ่ไม่สอนกูจะเรียกว่าก้านกล้วยก้านกล้วยดิอีโดลองมาจับมันดูโยนใส่มันอะไม่มีโปเกมอนมันเป็นสัตว์รักสงบอะมันจับง่ายตัวนั้นอะเอ็มเนาะใช่กูเคยดูคลิปกูยังจำได้อยู่เลยว่ามันยังโดนยังตีคนอื่นอยู่เลยเฮ้ยพูดมากดิไอ้ไก่มันมีคนตัดไม้อยู่บนบ้านใช่ไหมมึงเอ็มมันอ่ะอันนั้นมึงเหรอผมเองพี่ผมเองสวยเลเวลกูแบบเลเวล8อ่ะเยอะสุดในทีมอ่ะดูจากทรงละผมจะไปจับหมาป่าเป็นตัวแรกนะครับคนดูหมาป่าถ้าจำไม่ผิดมันจะเกิดเกาะกูยังไม่เปิดแมปสักแมปเลยเวนพี่ถ้าเราตายสิของจะเสียไหมไม่เสียพี่ปรับแล้วไม่ตกของอินโดเดินไปทั่วเลยมึงไปทำอะไรมึงเอาขวานตัดไม้ไปตัดปูนนี่นะอันนี้กูไอ้สัสเฮ้ยอินโดมันแบบมันจะไม่ช่วยเราสร้างบ้านแล้วเอ็มกูดูจากสภาพแล้วโดไปตัดไม้เองอ่ะมันต้องมีลูกสมุนก่อนพี่เราต้องจับลูกสมุนก่อนแหละหรอแต่มึงจะแบบไม่ทำโปเกมอนไปจับโปเกมอนเลยเหรอมึงจะวิ่งฆ่าอย่างเดียวเหรออินโดมันสำรวจแมปอยู่คนเพิ่งเคยเล่นงี้แหละกูต้องตายว่ะดูจุดทรงแล้วเพราะว่าเราจะไปจับหมาป่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะตายกูจะมาจับมึงไอ้พวกหมาป่ากด M ดูแล้ววาร์ปตามกูมาได้พวกมึงอ่ะแต่ต้องตายก่อนนะถึงจะวาร์ปมาได้ทำไมเลเวลพี่ขึ้นเร็วจังวะก็ตัดไม้ไงเอ้ยเจอคนว่ะเจอคนผมจะจับช้างตัวนี้แล้วกันครับคนดูไว้ไปสู้กับหมาป่าเฝ้าเฝ้าฆ่ากูเด้อปุ้งไป 100%ก่อนจับหมาป่าผมว่าเราต้องมีลิงตัวเขียวๆก่อนมาเดี๋ยวให้กูต่อเด้งให้ดูนะครับเป็นลิงยังไงมีอย่างนี้เลยพี่แล้วขายมันสีหายไหมขายที่เก็บได้อะไม่หายมันกด M ดูดิตายอีกไอ้เกย์โดแม่งเดินไปตกหน้าผามึงนี่ซัวคักเนาะเดี๋ยวกูวับไปหาเอ็มก่อนดีกว่าเอ็มเราต้องอยู่กิลด์เดียวกันก่อนแล้วถึงจะเห็นกันเฮ้ยมืดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยซอมบี้จะออกสัตว์ร้ายมันจะมาไอ้อินโดใช่ไหมเนี่ยหลอดเลือดแดงๆใช่ใช่อินโดมึงจะเดินไปไหนล่ะไอ้โง่ไปเจอโปเกมอนมึงคาบไฟก่อนไหมกลางคืนมึงไม่เห็นอะไรเลยนะแล้วมันจะฆ่ามันฆ่ามันช้างน้อยโดนแม่มึงมันหิวนี่หว่าช้างรักกูมันหิวนี่เป็นไงมันปล่อยน้ำจากกูไอ้เหี้ยเพิ่งรู้ว่าช้างน้อยมีมันปล่อยน้ำได้เหรอเอ็มมันหิวได้เหรอเออมันหิวมันปล่อยน้ำหิวเราอะแบบพ่นน้ำใส่เอาไงกับไอ้นี่ดีวะใจเย็นเอาดิเปิดเลยดิเลี้ยวแค่35เองอะเรา3คนก็แบบเหลือๆอินโดเอ้ยเรา3คนรวมกันเป็น30แล้วนะเอออินโดเปิดมาดิช้างเขียวนะอินโดสวยอินโดเรียกโดดีมากอินโดโดวิ่งไปตีมันเลยวิ่งไปต่อยมันเลยสวยเอ็มกูไปแล้วกูทิ้งเหี้ยมันปล่อยพลังมาหากู Surprise motherfucker โอ้ยเหี้ยโอ้โหลูกไฟมาอะไรกันอินโดไปไหนวะเฮ้ยมันจ้องแต่ผมอย่างเดียวเลยวะมึงไปตีมันน่ะลูกไฟมาอะไรกันไปดีกว่าอินโดตามมาอินโดเอ้ยเรายังไม่ได้อินโดเข้าแคนนี่ว่ะอินโดไปกด M ค้างใส่ M โอ้ my god แกไม่รอดพี่ไฟมาเอออ้ากูตายไปตายไปอินโดอินโดตายบ๊ายบายน้องลาก่อนเอื้อเฮ้ย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  M ตัวนี้กว่าน่าสนว่ะถ้าเราจับมันได้ผมเอามันเองตัวนี้แทงกูใส่เลี้ยงไว้ตั้งนานแมงแยงกูทำไมเลเวลคุ้มเสร็จกู70% 80% 90% เย่เก้กิโลละไอ้สัตว์ What มึงไม่มีความสามารถพอเองนะเอ็มเนาะเออมึงไม่ตีให้มันเกือบแตกก่อนค่อยจับง่ายดูโอเคเราอยู่คิวเดียวกันแล้วทุกคน
สนุกหวานเล่นพาเวลเนี่ยเฮ้ยตัดคลิปคนตัดกูง่วงอ่ะเหมือนไมน์คราฟต์เลยอุ้ยเจอหมาเป็นเรื่องที่ดีที่เราเจอกันเร็วพี่น้องชายผมไม่เห็นพี่อ่ะพี่อุ้ยพี่ไปไกลจังอ่ะนั่นแหละเพราะมึงต้องตายแม่ก็แบบไอ้นี่มาถึงจะว่ามาได้มีวิธีแนะวิธีรักษาเฮ้ยเฮ้ยกูจับบาได้เฮ้ยเฮ้ย yes กูเลเวล12เลยเฮียจับหมาได้แล้วสาเหตุที่ผมจับหมาได้เพราะว่าเราสามารถขี่มันได้นะครับทุกคนแต่เราก็ต้องไปคราฟอันก่อนนะถ้าเราขี่หมาได้เราก็จะวิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยไปไหนมาไหนเราก็จะคล่องขึ้นเฮ้ยนี่มันโปเกมอนธาตุไฟของใครวะของใครมึงเป็นของใครผมเจอโปเกมอนที่หายากว่ะพี่ดูจอผมดิไม่มีตัวไหนหายากอีโดเกาะที่มึงอยู่เป็นเกาะกากๆไม่มีตัวไหนหายากเลยเนาะแล้วตัวบนท้องฟ้านั่นแหละพี่ไว้ไม่หายากไม่หายากแล้วนั่นเหรอพี่กวางก็ไม่หายากมึงมีโปเกมอนจับเปล่าอินโดจะไปจับตัวอื่นจับสวยกู 100% ฉันคงมันแน่นอนอยู่แล้วเรียบร้อยฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดฆ่าไม่ฆ่าแล้วกูจับยังเหมือนว่าจับนี่จะได้เวลเยอะกว่าใช่ไหมเอ็มแต่ผมก็ฆ่าตัวตายแล้วนะกด F กด F เลยสวยสวยใช้นี่ลูกสวยสวยใช่วะหลบแบบมัดหลบแบบดิจิตอลมึงไปตีตัวไหนเนี่ยไอ้โง่เอ้ยหายแล้วใช้หมาป่ากูฆ่าก็ได้กูไม่มีบอลเลยวะกูมีลิงวะพี่แต่ละเอ็มลิงเลยลิงนั่นแหละตัวดีต้องจับโอ้ตกใจนึกว่าหมาป่ากูตายสีหายแล้วก็มันเชี่ยแม่งมันลุมหมากูลุมหมากูพี่มันเจอลิงเชี่ยหมากูจะตายเฮ้ยปัจจุบันมันเยอะจังวะผมเจอกบตัวแรงผมก็เจอนะมีหลังผมด้วยตัวอีกละเฮ้ยปัจจุบันเยอะจังวะสวยขอให้จับได้ขอให้จับได้เฮ้ยจับไม่ได้นี่ไง41% กูต้องจับได้ไอ้ยนกูต้องจับมึงให้ได้ไอ้เวนกูต้องจับให้ได้สวยแม่งเลเวลตั้งเยอะกว่าจะจับได้โอ้แม่งแรงมันเยอะแรงมันเยอะได้กบมาแล้วตอนนี้แรงมึงเยอะใช่เหรอมึงดูจับง่ายจังวะแหมแรงมันเยอะจริงๆชิบหายแล้วสงสัยกูจะจับไอ้ตัวนี้ไม่ได้วะงั้นไปฆ่ามันลูกเซนไปปุ้งได้ลิงละสวยผมเวล13แล้วพี่ฮีกูได้มาแล้วชายนี่ตัวนี้สำคัญนะครับพี่เลเวลเท่าไหร่แล้วพี่เลเวลเท่าไหร่วันนี้กูเลเวล14เองผมจะไปจับบอสพี่บอสในถ้ำฮะมึงจะไปจับเลยเหรอมันจับได้แล้วเหรอตอนนี้ผมเข้าถ้ำละบอสเลเวลเท่าผมเลยผมน่าจับได้อยู่นี่ขาดอะไรเนี่ยโอ้โหใช้ออเมนต์10อันไม้30แต่ผมก็จับหมาป่าได้แล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้สบายพี่ผมว่าจับหมาป่านี่น่าสบายเลยหมาปากเวล15แล้วว่ะนั่นมันจะกัดนั่นมันจะสั่งกัดพวกเดียวกันได้กูจะสั่งไปกัดไอ้อินโดจำไว้นะครับถ้าคนดูเล่นเกมเนี่ยตัวแรกที่สำคัญเลยคือหมาป่ามันแรงและมันโกงโอ้จับได้ละจับได้แล้วอะไรอินโดมึงอ่ะตัดไม้ยังต่อยไม่เป็นเลยอุ้ยมึงฆ่าช้างกูตายหมาเวล14แล้วเร็วเกินเร็วเกินอินโดกูยังไม่ถึงไหนเลยมันเซียนไอ้เดิมมันไม่คาโปเกบอลเลยแหละพี่มันไม่ทำอะไรอ่ะมันเดินโง่ๆอ่ะมันแบบมันเหมือนเด็กเหมือนแบบจะบอกใครมันเด็กแบบอยากเล่นอ่ะมึงไปตัดต้นไม้ก่อนใครจับโปเกมอนได้ตัวโหดที่สุดผมนี้รางวัลให้นะครับ 1,000 โลบัคว้าวเอาเป็นบอสเปล่าพี่จับบอสได้คนแรกตัวไหนก็ได้ขอแค่ตัวแบบโหดๆอ่ะแม่งกูเสกมึงให้มึงมาครับช่วยกูมึงไปตัดไม้เนี่ยนะส
งสัยผมต้องมีลิงตัวเขียวไว้ข้างกายแหละมันจะได้ช่วยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยกูขี่หมาได้แล้วเว้ยวู้ฮู้พวกมึงยืนไหนกันวะเนี่ยกำลังไปหาหมามันต้องใช้อะไรบ้างวะพี่เลเวล15ใช้อ่านน่ะไปเจอไข่ยักษ์ด้วยพี่เจอไข่ยักษ์ด้วยแบกแบกแบกตียักษ์ใครไม่รู้เอ้ยพี่นั่นตัวกูอะเอ้าเหรอไอหมานั่นตัวอื่นเอ้าหนีต้องไปคราฟพี่ผมต้องไปคราฟก่อนหนีไงเอ้ยพี่ผมว่าผมวางอันที่ตรงนี้ดีกว่าวะเอ้ยวางแล้ววางไว้ข้างบนแล้วฆ่าตัวตายง่ายสุดใช่ฆ่าตัวตายแล้วไปเกิดบ้านเนาะตอนนี้อัดมาเกือบชั่วโมงนึงได้พวกมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ย40-50นาทีแล้วถ้าว่าคนผู้ชนะในคลิปนี้ก็คือกูนะครับเพราะว่าผมมีหมาแค่คนเดียวและขี่ได้แค่คนเดียวนะครับคนอื่นก็แบบอะไรอ่ะมันครับได้อ่ะอินโดมันยังแบบมันยังเล่นไม้เป็นไม้ครับอยู่เลยอ่ะคนดูเชื่อดิกูจะจับลิงดีมั้ยเนี่ยแม่งโปเกมอนไม่มีแล้วเอ้ยมีลูกนึงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเบาๆลูกกูเก็บหมาก่อนจะฆ่าลิงกูตายเรียบร้อยกด 100% เรียบร้อยจับลิงได้ใช่แล้วแหละเจอแร่สีแดงว่ะมันทำเหี้ยอะไรได้วะหาอาหารแบกก่อนเฮ้ยเหี้ยพี่อะไรเนี่ยพี่ผมอยากไปซันโอ้ยหมากูไม่แรงเลยเฮ้ยมึงเรียกทำไมวะดูของผมก่อนมันคืออะไรเนี่ยไม่ดูไร้สาระเก็บแม่งเลยดอกบัวเฮียแล้วครับมึงกินนะติดพิษได้อินโดสวยโอ้โหได้เนื้ออย่างเยอะอ่ะเฮ้ยคนดูเดี๋ยวผมปิดทีไลน์คลิปนี้ใครอยากให้มี EP 2นะครับกดไลค์มาเลยแต่ผมก็ไม่อยากทำ EP 2นะอินโดมันไม่เล่นนะคนดูมันเออแล้วมันเดินหลุดแมปไปหมดแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมไปเล่นเซิร์ฟหลักผมดีกว่ากับไอเอ็มเล่นด้วยไม่มึงเล่นไม่เป็นอย่าเล่นเลย